สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูกับข้าวมานำเสนอเพื่อนๆกันค่ะเมนูที่เราจะชวนเพื่อนๆมาทำในวันนี้นะคะมีชื่อเมนูว่าลูกชิ้นผัดพริกแกงเผ็ดค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็รสจัดถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะวัตถุดิบก็จะมีลูกชิ้นวันนี้เราใช้ลูกชิ้นเอ็นหมู500กรัมค่ะพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะใบมะกรูด10กรัมถั่วฝักยาว50กรัมค่ะซอสหอย3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าส่วนผสมของเครื่องปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามใจชอบไม่ต้องปรุงตามเราก็ได้นะคะเพราะว่าพริกแกงเผ็ดของแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางร้านก็เค็มบางร้านก็จืดค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมนะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยจะหั่นยังไงก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแต่ว่าถ้าอยากหั่นให้เขาสวยนิดนึงก็หั่นเฉียงๆแบบนี้ก็ได้ค่ะลูกชิ้นก็เช่นกันนะคะใครจะผ่าครึ่งหรือว่าผ่า4หรือใครจะใส่ลงไปทั้งลูกโดยที่ไม่หั่นเลยก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกค่ะเมื่อเราหั่นเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปเล็กน้อยพอน้ำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าพริกแกงจะเริ่มแตกตัวแล้วก็หอมดีนะคะเมื่อเราผัดจนพริกแกงหอมแล้วก็แตกตัวแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะผัดด้วยไฟปานกลางไปเรื่อยๆจนกว่าลูกชิ้นของเราเนี่ยจะสุกดีนะคะเมื่อเราผัดจนลูกชิ้นเริ่มสุกเนี่ยก็ให้เพื่อนๆชิมรสชาติค่ะอย่างที่บอกว่าพริกแกงของแต่ละร้านรสชาติไม่เหมือนกันนะคะเมื่อชิมรสชาติแล้วก็ให้เราปรุงรสชาติค่ะใส่น้ำตาลซอสหอยแล้วก็น้ำปลาค่ะจากนั้นนะคะก็ผัดจนกว่าเครื่องปรุงรสทั้งหมดเนี่ยจะละลายเข้ากันดีค่ะชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ถั่วฝักยาวลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะผัดต่อจนกว่าถั่วฝักยาวของเราเนี่ยจะเริ่มสุกขึ้นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยส่งกลิ่นหอมดีนะคะมาเราผัดจนทุกอย่างสุกแล้วก็หอมดีแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็ตักขึ้นเตรียมจะเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูลูกชิ้นผัดพริกแกงเผ็ดของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเข้ากันมากๆเลยโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ